การค่ะผู้ชมก็มีท่าทีจากสว.สมชายแสวงการนะคะที่เสนอให้มีการเลื่อนวันที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งกำหนดการตอนนี้ก็คือ27กรกฎาคมนะคะโดยที่สว.สมชายเนี่ยแนะนำบอกว่าหากยังไม่พร้อมก็ขอให้เจ้าบ่าวซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยบอกเลิกเจ้าสาวซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลไปก่อนอย่ามาโยนให้สว.เป็นแพะบอกเลิกแทนทำแบบนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษค่ะโดยที่สว.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการวิปวุฒิสภายืนยันนะคะว่ายังไม่ได้รับการประสานเพื่อพูดคุยจากพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้แล้วก็เห็นว่าไม่จำเป็นที่พรรคเพื่อไทยจะต้องติดต่อมาพูดคุยกับสว.เพราะว่าหากเปรียบเป็นงานแต่งงานสว.เป็นเพียงแขกรับเชิญดังนั้นขอให้เจ้าบ่าวพรรคเพื่อไทยไปตกลงให้ได้ว่าจะแต่งงานกับใครค่ะซึ่งสว.สมชายก็ยังเสนอด้วยนะคะว่าหากการรวบรวมเสียงยังไม่พร้อมก็สามารถขอเลื่อนการประชุมจากวันที่27กรกฎาคมออกไปก่อนก็ได้อย่างช่วงต้นเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะหากไม่พร้อมเสนอเข้ามางานแต่งงานก็ต้องล่มอีกอย่ามาใช้สว.เพราะที่ผ่านมาสว.ก็เหนื่อยที่เป็นเหยื่อที่ให้ไปบทคว่ำแทนสว.กลายเป็นแพะถือว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษคุณจะไม่แต่งงานกับเจ้าสาวชื่อก้าวไกลเจ้าบ่าวพรรคเพื่อไทยก็ควรที่จะบอกไปแต่กลับมาให้สว.บอกเลิกแทนก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าแต่งไปตกลงกันให้เรียบร้อยจะได้ม้วนเดียวจบเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การซื้อของต่างห้างสรรพสินค้าค่ะสว.ก็เสมือนเป็นแขกรับเชิญที่เขาให้มาตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่าเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลก็แห่ขันหมากไปเชิญคนนู้นคนนี้ก็จะมาเชิญสว.เนี่ยเราก็เห็นว่าไม่ต้องมาหรอกเชิญเราไปร่วมมันก็เกิดปัญหาตลอดนั่นแหละถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเจ้าสาวคุณก็เป็นสุภาพบุรุษหน่อยประกาศชัดเจนเลยพรรคเพื่อไทยได้โอกาสเป็นแกนนำแล้วก็ประกาศเลยว่าเปลี่ยนเจ้าสาวคนใหม่แล้วที่ผ่านมาสว.ก็โดนทัวลงเยอะนะเพราะจะบังคับว่าต้องมางานแต่งนี่นะแล้วบังคับต้องเลือกคนนี้ด้วยนะตกลงกันซะให้จบก่อนมีระยะเวลาอย่ารีบก็ประกาศเลยบอกท่านประธานรัฐสภาในฐานะเจ้าภาพจัดงานแต่งเลยนะไว้เลื่อนงานออกไปดูเหมือนกับว่าสว.ซึ่งเป็นแขกรับเชิญนี่มีการกำหนดไปด้วยว่าเจ้าสาวคนนี้เราไม่เอาไม่มีใครกำหนดเลยก็ไม่แปลกกับ250 คนคุณเชิญแขกรับเชิญอ่ะบางคนก็บอกงานนี้เขาไม่ไปอ่ะเขาไม่ชอบเจ้าสาวก็แล้วแต่เขาอ่ะค่ะหรือเป็นสิทธิ์ของแขกที่จะไปแล้วไม่ใส่ซองไม่เคยพูดเลยว่าไม่เลือกก้าวไกลนะยืนยันมาตลอดว่าให้ก้าวไกลลดเพดานไม่เคยปฏิเสธพรรคก้าวไกลเลยแต่ก้าวไกลต่างหากที่ปฏิเสธสังคมบอกว่าสังคมผิดปกติต้องแก้ทุกอย่างในสังคมใหม่หมดโดยสรุปก็คือต้องเปลี่ยนแนวคิดถูกต้องและเอาสิ่งที่คุณมีอ่ะคุณมีอะไรล่ะคุณมีความรู้ทางเทคโนโลยีคุณมีความรู้ทางดิจิตอลทำไมคุณไม่เอามาพัฒนาประเทศอ่ะในขณะที่สว.เสรีสุวรรณพานนท์ก็บอกว่าส่วนตัวนะคะขอย้ำจุดยืนเดิมว่าจะไม่สนับสนุนพรรคที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112ดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยกล้าสลัดทิ้งพรรคก้าวไกลก็ยินดีที่จะโหวตสนับสนุนค่ะ